วัสดีค่ะจับข่าวดราม่ามากลางบนโต๊ะคุยให้ครบจบแบบทะลุดราม่ากับดิฉันปอเปี๊ยะการเวลากว่า31ปีที่รอคอยคุณผู้ชมคะครั้งนี้เป็นข่าวดีอีกครั้งหนึ่งที่เรียกได้ว่ามรดกของชาวไทยก็สู่สายตาชาวโลกเรียกได้ว่าเป็นการได้รับการยกย่องเลยก็ว่าได้นะคะในกรณีของเมืองโบราณสีเทพที่สู่มรดกโลกนั่นเองวันนี้เรามาคุยอีกหลายมิติค่ะว่าถ้าเกิดได้สู่มรดกโลกสิ่งที่ได้สิ่งที่เสียกับชาวไทยจะเกิดอะไรบ้างแต่ไม่ใช่ว่าได้มาแล้วจะเป่าปี้คุณผู้ชมขาเราต้องมาดูนะว่าถ้าได้แล้วมาตรฐานลดลงมันมีข่าวหลายระลอกถึงกรณีการถอดในเรื่องราวของการไม่ได้รับสู่มรดกโลกแล้วอันนี้ก็ต้องมาคุยกันค่ะวันนี้เราจึงอยู่ทั้งหลากหลายท่านที่จะมาคุยกันเบื้องต้นนะคะขอให้คุณผู้ชมพบกับคุณติ่งสมภพรัตนวรีอยู่กับเราก่อนนะคะสวัสดีค่ะพี่ติ่งค่ะสวัสดีคุณผู้ชมครับวันนี้ไม่มีดราม่านะฮะมีแต่เรื่องดีๆฮะเพราะว่าปกติจะเอานักการเมืองมาเถียงกันใช่ไหมหรือเอาชาวบ้านทะเลาะเบาะแว้งกันมาเถียงกันเพื่อให้จบแบบทะลุดราม่าใช่ค่ะแต่วันนี้คุยเรื่องดีฮะเพราะว่าเป็นมรดกโลกแห่งที่7ของไทยนะครับแล้วก็ไม่ได้ได้ง่ายแล้วได้มาแล้วเนี่ยดูว่ามันจะมีพัฒนาการมันจะดีต่อประเทศท่าอย่างไรบ้างนะวันนี้เราก็เลยเชิญทั้งสองท่านมานั่งพูดคุยกันคุณผู้ชมค่ะท่านแรกนะคะขอเชิญต้อนรับคุณบวรเวชรุ่งรุจีค่ะท่านเป็นนายกสมาคมอีโคโมสไทยสวัสดีค่ะสวัสดีครับขณะเดียวกันนะคะอยู่อีกหนึ่งท่านนะคะดร.วสุโปสยนันท์ค่ะท่านเป็นเลขานุการอีโคโมสบริโกไทยบริโกขออภัยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวต้องบอกให้ผู้ชมรู้ก่อนว่าอีโคโมสหรืออีโคโมสเปริโก้เนี่ยมันแปลว่าอะไรมันเป็นคำที่เราไม่ค่อยคุ้นขนาดปอเปี๊ยะเองยังไม่ค่อยคุ้นเลยถูกไหมคะคุณบวรเวชรุ่งรุจีเนี่ยนายกสมาคมสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศนี่คือภาษาไทยของสมาคมอีโคโมสไทยนะฮะท่านเป็นอดีตอธิบดีกรมศิลปากรด้วยนะครับเพราะนั้นไอ้องค์กรเนี่ยนายกสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศเนี่ยนะอีโคโมสไทยเนี่ยทำหน้าที่อะไรยังไงฮะสภาองค์การโบราณสถานระหว่างประเทศนั้นนะครับมันเป็นหน่วยงานอิสระนะฮะที่ตั้งขึ้นในระดับของสากลเขาซึ่งก็จะมีตอนนี้จะมีศูนย์ของเขาเนี่ยอยู่ที่ฝรั่งเศสครับนะฮะซึ่งเขาก็จะพยายามที่จะขยายนะฮะขยายสมาชิกของเขาไปตามประเทศต่างๆเพราะนั้นประเทศไทยเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นสมาชิกอันหนึ่งของสภาองค์การระหว่างประเทศระบบระหว่างประเทศนะโดยเราเรียกว่าของเราเป็นสมาคมอีโคโมสไทยก็มีหน้าที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาให้ความรู้ทางด้านมรดกทางด้านศิลปะวัฒนธรรมของไทยเราครับโดยเพราะไทยมีมรดกโลกถึง7แห่งแล้วตอนนี้นะแล้วก็หน้าที่หลักๆของอีโคโมสเนี่ยผมขอเรียกสั้นๆว่าอีโคโมสแล้วกันนะก็คือเขามีหน้าที่ในการเข้าไปตรวจสอบนะฮะแหล่งมรดกทางด้านวัฒนธรรมที่แต่ละประเทศทั่วโลกเนี่ยนะครับต้องการนำเสนอขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลกอีโคโมสเนี่ยจะเป็นคนกลางนะครับในการที่จะไปตรวจสอบว่าแต่ละแหล่งที่เสนอมานั้นนะเข้าข่ายในการที่ได้รับการยกย่องขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลกหรือไม่ครับเพราะนั้นคุณบอกว่าก็มีหน้าที่นี้ด้วยนะฮะส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็จะให้การสนับสนุนเขาครับนะฮะส่วนการเลือกคนไปตรวจสอบนั้นนะมันก็ขึ้นอยู่กับอีโคโมสสากลเขาครับนะฮะว่าเขาจะเลือกใครไปตรวจสอบเพราะว่าถ้าอย่างประเทศไทยเราเนี่ยเขาก็จะเลือกคนจากที่อื่นฮะมาดูเพราะว่าถ้าเราตรวจกันเองเนี่ยตรวจเองไม่ได้ติดกับอินเทอร์เน็ตหนึ่งครับนะฮะเขาก็จะเลือกจากที่อื่นเพราะอย่างของเราอย่างของสีเทพเนี่ยคนมาตรวจเราเนี่ยก็เป็นอินเดียเป็นผู้เชี่ยวชาญจากอินเดียมาตรวจครับจริงๆเขาไม่ให้เปิดเผยครับของอาจารย์วสุเนี่ยเลขานุการสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศเรียกว่าอีโคโมสเปริโก้ทีนี้มันต่างกันยังไงกับของอาจารย์โบนคือเสริมนิดนึงนะครับก็คือในส่วนของคำว่าอีโคโมสเนี่ยเป็นคำย่อมาจาก International Council on Monuments and Sites ถึงได้แปลว่าสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศนะครับจริงๆองค์กรนี้เนี่ยก็คือองค์กรที่เป็นที่ปรึกษาของยูเนสโกโดยเฉพาะยิ่งที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมรดกโลกเนี่ยก็คือพูดง่ายๆก็คือทำหน้าที่เป็นคนทำร่างมติที่จะเสนอให้กับคณะกรรมการมรดกโลกนั่นเองคือทำหน้าที่มาประเมินนะครับแล้วก็ทำประเมินแล้วก็ให้คณะกรรมการเป็นคนเสนอว่าใช่ครับตัดสินจริงๆเนี่ยให้กรรมการมรดกโลกซึ่งในวาระหนึ่งจะมี21ชาติเนี่ยจะเป็นผู้ตัดสินอีกทีนะครับแล้วนี่ในส่วนของอีโคโมสเองเนี่ยก็จะมีแบ่งเป็น national committee ก็คือของประเทศสมาชิกต่างๆก็คืออย่างเช่นท่านบวรเวชที่เป็นนายกสมาคมอีโคโมสไทยนะครับทีนี้ในขณะเดียวกันมันก็จะมีเหมือนคณะกรรมการที่เป็นเฉพาะทางครับเป็น scientific committee เฉพาะเรื่องต่างๆนะครับของเปริโก้เนี่ยจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแหล่งมรดกที่เป็นศาสนสถานสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อะไรพวกนี้ครับอันนี้ซึ่งผมเนี่ยอันนี้เป็นของระดับอินเตอร์เลยนะครับคือคนที่เป็น president ขององค์กรผมเนี่ยเป็นตอนนี้เป็นชาวเกาหลีแล้วก็มีหลายๆชาติที่ช่วยกันทำงานแล้วก็เวลาที่ศูนย์มรดกโลกเนี่ยในแต่ละปีเขาก็จะบอกว่าปีนี้มีชาติไหนที่เสนอแหล่งไหนเป็นมรดกโลกบ้างถ้าเป็นแหล่งทางด้านที่เกี่ยวข้องกับศาสนสถานเนี่ยเขาก็จะส่งมาที่เปริโก้แล้วก็ให้เราส่งเอ็กซ์เพิร์ทไปทำหน้าที่ประเมินครับค่ะศาสนสถานก็เช่น
อยุธยาของเราเป็นมรดกโลกอยู่แล้วนะฮะโบสถ์วัดวาโบสถ์ที่วารามสุโขทัยศรีสัชนาลัยนี่ก็ใช่นะฮะศรีเทพนี่ก็ใช่ด้วยเช่นเดียวกันนะแต่เรียกได้ว่ากว่าที่จะเรียกว่าเมืองโบราณศรีเทพจะได้ขึ้นทะเบียน4ปีนะพี่ติ่ง4ปีนะคุณผู้ชมเส้นทางแต่ละอย่างเห็นบอกไม่ใช่ได้มาด้วยเดี๋ยวก่อนไปอันนี้ให้มันดราม่านิดนึงว่ารัฐมนตรีเสริมศักดิ์พงษ์พาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมบอกว่าอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเนี่ยถือว่าเป็นผลงานของรัฐบาลเศรษฐาหรือต้องถามคุณบอลเวทตรงไปตรงมาว่ามันเริ่มตั้งแต่ปี62จริงมันปีลุงตู่นี่ถูกไหมฮะคือจริงๆแล้วต้องบอกเนี่ยว่าคนไทยทุกคนมีส่วนร่วมแล้วใช่ฮะนะผมว่าคนไทยทุกคนใครมาเป็นรัฐบาลเนี่ยผมว่าก็คือรับช่วงสืบทอดกันมาทุกคนต้องยินดีหมดแหละก็ทำกันหมดนะฮะเพียงแต่ว่าในรอบของศรีเทพเนี่ยนะครับในปี2562มีมติคณะรัฐมนตรีนะครับตั้งแต่วันที่22ตุลาคม2562นะฮะว่าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปพยายามผลักดันให้แหล่งมรดกทางด้านวัฒนธรรมนั้นได้ขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลกเพื่อประโยชน์ในเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะเพราะฉะนั้นเมื่อมันมีมติคณะรัฐมนตรีมาแล้วเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสพเป็นกรมศิลปากรสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยก็ไปประสานงานกันทุกคนต้องลงแรงต้องลงแรงกันก็มีการตั้งคณะทํางานขึ้นมานะเป็นคณะทํางานเร่งรัดในการจัดทําแหล่งขึ้นมาแรกๆเลยเนี่ยเราก็ตกลงไว้ที่2แหล่งคือก็คือเมืองโบราณศรีเทพกับอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทที่จังหวัดอุดรธานีภูพระบาทอุดรเพราะแล้วก็แบ่งกันอีกนะว่าของศรีเทพเนี่ยให้ทางสผ.รับเป็นเจ้าภาพในการที่จะจัดหางบประมาณนะครับมาใช้ในการดําเนินการนะส่วนของอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทก็ให้กรมศิลปากรเป็นเจ้าภาพในเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณแต่มีคณะทํางานเร่งรัดซึ่งในคณะทํางานเร่งรัดนั้นก็จะมีในส่วนของผมเองเป็นประธานคณะทำงานนะฮะแล้วก็จะมีต้องขออนุญาตเอ่ยชื่อนะฮะ คุณรวิวรรณภูริเดชซึ่งอดีตเคยเป็นอดีตเลขาธิการของสผ.มาเป็นรองประธานในคณะทำงานเราก็มีหน้าที่เร่งรัดแล้วก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับไม่ว่าจะเป็นสผ.กระทรวงการต่างประเทศกระทรวงวัฒนธรรมกรมศิลปากรต่างๆเนี้ยเข้ามาร่วมกันในการที่จะทำอันนี้เราเริ่มทำตั้งแต่ปี2562ที่มีคำสั่งนี้ออกมานับหนึ่งถือว่าเป็นการนับหนึ่งสองพันนับหนึ่งนะแล้วตั้งคณะทำงานกันขึ้นมาแล้วนั้นเราก็มีการศึกษานะเขียนเป็นเอกสารจนสุดท้ายมันก็จะออกมาเป็นเล่มแบบเนี้ยนี่ฮะปึ้งเลยนะฮะก็460หน้าครับในส่วนนี้นะเล่มนี้เป็นเล่มที่เราส่งไปที่ยูเนสโกนะครับให้เข้าไปตรวจสอบว่าหลักฐานที่เราเขียนมาเนี่ยนะครับมันมีความน่าเชื่อถือและมันเหมาะสมที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลกหรือไม่ซึ่งอันนี้เราใช้เวลานะเราใช้เวลาค่อนข้างมากเพราะว่าเขาจะมีระยะเวลาของเขาที่ชัดเจนนะครับว่าเราต้องส่งเอกสารเมื่อไหร่เขาจะตรวจเมื่อไหร่คือถ้าผิดเวลาไปแล้วเนี่ยเราต้องไปเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ครับนะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะส่งเอกสารเล่มนี้ให้เขาตรวจมันจะต้องส่งภายในเดือนมกราคมของทุกปีค่ะมกราคมของทุกปีถ้าเกินมกราคมไปแล้วเนี่ยคุณต้องไปรอมกราคมปีหน้าต้องทำให้ทันต้องไม่งั้นไปนู่นเลยรออีกปีนึงมันรออีกปีนึงในส่วนนั้นอันนั้นเป็นกติกาของเขาที่กระบวนการทั้งหมดใช้เวลา4ปีนะกว่าจะมาประกาศคือที่4ปีเนี่ยเพราะว่าเราต้องมีการแก้ไขคือไม่ว่าส่งไปแล้วได้เลยนะฮะเขาให้เราปรับแก้อันนู้นเขาไม่เข้าใจมันเป็นหน้าที่ของเราในการที่จะต้องเขียนและสร้างความเข้าใจให้กับคนที่เขาไม่เข้าใจเพราะว่าคนอ่านไม่ใช่คนไทยนะคนอ่านคือมาจากนานาประเทศมาจากนานาประเทศมีประมาณเป็น10ประเทศในการที่เขาจะเข้ามาร่วมกันพิจารณาอันนี้เพราะฉะนั้นเราเขียนเนี่ยเราต้องเขียนให้คนอื่นเขาเข้าใจไม่ใช่เขียนให้คนไทยเราเข้าใจแล้วคนเราเข้าใจกันอยู่แล้วถูกแต่ว่าทำไงนานาชาติเขาจะเข้าใจและเห็นความสำคัญทำไมศรีเทพถึงได้เอาตรงไปตรงมาแบบภาษาชาวบ้านเลยทำไมคณะกรรมการยูเนสโกถึงยกให้อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพเป็นมรดกของโลกครับคือก่อนอื่นเนี่ยถ้าตามหลักการที่จะได้เป็นมรดกโลกเนี่ยนะครับมันต้องถึงพร้อมด้วยกัน3ประการนะครับอันแรกก็คือในเรื่องของคุณค่านะครับว่ามันมีคุณค่าที่มันโดดเด่นเป็นสากลเขาเรียกว่าย่อๆว่า OUV นะครับ Universal Outstanding Universal Value ครับ OUV คุณค่าที่เป็นสากลซึ่งการที่จะวัดว่าแหล่งนั้นๆเนี่ยมี OUV อันนี้หรือเปล่าเนี่ยเขามีเกณฑ์ด้วยกันสำหรับจริงๆทั้งมรดกโลกเนี่ยจะมีทั้งหมด10ข้อแต่ว่าถ้าเป็นทางด้านวัฒนธรรมเนี่ยก็คือ6ข้อแรกนะครับมี6ข้อด้วยกันจะเป็นตามข้อใดข้อหนึ่งข้อเดียวก็พอนะครับแต่บางแหล่งเนี่ยก็มีคุณค่ามากกว่าข้อหนึ่งก็ย่อๆอย่างเช่นของเราเนี่ยเราได้2ข้อนะครับก็คือข้อ2กับข้อ3อันนี้ตามที่ขึ้นบนก็คือได้ข้อ2ก็คือแสดงถึงความสำคัญของการแลกเปลี่ยนคุณค่าของมนุษย์ในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งผ่านการพัฒนาด้านสถาปัตยกรรมนะคะที่เรียกชนิดอันนี้ข้อ2อันนี้ข้อ2ข้อ2อธิบายเพิ่มเติมสำหรับข้อสองนิดหนึ่งครับพูดง่ายๆก็คือ
มันเป็นหลักฐานที่แสดงถึงการที่เราได้รับอิทธิพลหรือว่าส่งต่ออิทธิพลซึ่งกันและกันจากวัฒนธรรมหนึ่งไปวัฒนธรรมหนึ่งมันแลกเปลี่ยนกันอย่างของเราเนี่ยเราก็จะเหมือนกับจะชูว่าโอ้เราเป็นมีหลักฐานของการที่ได้รับเอาอิทธิพลจากอินเดียมานะที่เป็นต้นอารยธรรมอะไรเงี้ยนะครับคือถ้าจะชี้แจงกันนะนะคือข้อที่2เนี่ยมันคือการปรับเปลี่ยนจากคนสมัยก่อนประวัติศาสตร์คือที่เมืองศรีเทพเนี่ยมีคนมาอยู่อาศัยที่บริเวณเมืองนี้ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ประมาณ 1,800 ปีก่อนจะมาเป็นศรีเทพก่อนจะมาเป็นทวาราวดีคือมีคนพื้นเมืองอยู่มีคนพื้นเมืองอยู่แล้วนะมีหลักฐานจากการค้นทางโบราณคดีพบมีโครงกระดูกทั้งของคนของสัตว์อะไรต่างซึ่งแสดงถึงการอยู่อาศัยเขาอยู่ใต้นั้นแล้วเมื่อคนในสมัยนั้นน่ะได้รับอิทธิพลจากภายนอกนะก็คือจากอินเดียที่เข้ามาติดต่อทางการเขาก็มีการปรับปรุงนำเอาศาสนาเข้ามาเอาศิลปะเข้ามาครับเขาก็มาปรับปรุงตัวเขาเองด้วยการสร้างเมืองสร้างศาสนฐานนะไม่ว่าจะเป็นเขาข้างในนะครับปางสีเทพเขาข้างนอกเขาธมรัฐอะไรต่างๆเหล่านี้นั่นคือการปรับเปลี่ยนเพราะมันจะอยู่ในคุณสมบัติข้อที่2ครับอีกข้อนึงนะส่วนข้อที่3นะเรานำเสนอว่าเมืองสีเทพนั้นเป็นตัวอย่างของเมืองในสมัยทวารวดีคือหลังจากที่เราปรับเปลี่ยนจากสมัยก่อนประวัติศาสตร์เข้าสู่สมัยประวัติศาสตร์นั้นนะครับสิ่งที่เราเรียกนะสมัยประวัติศาสตร์แรกสุดของเราเนี่ยเราเรียกว่าสมัยทวารวดีทวารวดีเมืองทวารวดีนี่มีทั่วประเทศไทยนี่เป็นร้อยแห่งนะฮะสุพรรณเป็นร้อยเมืองปัณฑิตนครปฐมนครปฐมจะเป็นเมืองอะไรต่างๆเหล่านี้ภูบัวมีเต็มไปหมดเลยคือแถบทั้งนั้นแหละไปตรงนั้นทั้งภาคกลางและภาคอีสานก็มีเมืองฟ้าแดดสงยางนะที่กาฬสินธุ์อะไรต่างๆเนี่ยเป็นเมืองในสมัยทวารวดีทั้งหมดเลยแต่เฉพาะที่เมืองศรีเทพเนี่ยยังคงความสำคัญนะครับในแง่ของความครบถ้วนสมบูรณ์ความครบถ้วนสมบูรณ์ความครบถ้วนสมบูรณ์ความเป็นของแท้และดั้งเดิมนะฮะยังอยู่ครบถ้วนก็คือคูเมืองยังมีกำแพงเมืองยังมีโบราณฐานยังเห็นได้ชัดครับอย่างจริงๆเมืองนครปฐมเนี่ยครับก็เป็นเมืองทวารวดีที่ใหญ่ที่สุดแต่สภาพมันเป็นเมืองปัจจุบันเข้าไปคือเมืองปัจจุบันลานหมดแล้วใหญ่โตหมดแล้วในขณะที่ที่สีเทพยังหลักฐานต่างๆยังคงครบถ้วนสมบูรณ์อยู่แบบโบราณคือเรียกชนิดที่ว่าเป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิมของแท้คือสวยมากเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมดูภาพเนี่ยอย่างมุมสูงและจะมีภาพที่ทางด้านของพี่ๆเนี่ยได้มีการพรีเซนต์ออกมาดูแล้วสวยใหญ่มันสวยเพราะเป็นมรดกโลกแล้วเปล่าแล้วก่อนหน้านั้นไม่ได้บอกว่าสวยหรือเปล่าหรือเปล่าเราเหมือนเราไม่ได้ให้ความสำคัญแต่จริงๆพอเป็นโมดกรูปผู้โฟกัสแต่ก่อนไปเพชรบูรณ์เนี่ยผมไปกินไก่ย่างวิเชียรบุรีนะเดี๋ยวนี้รู้ว่าไปอีกหน่อยนึงยังก่อนจะถึงวิเชียรบุรีมีสีเทพแล้วเป็นโมดกโลกแล้วถูกไหมฮะตอนที่ผมเคยนั่งทำงานอยู่ที่นู่นนะครับแต่สมัยก่อนนะครับก็ตอนอยู่ที่ไซต์เนี่ยก็มีนักท่องเที่ยวเดินมาคงจะประเภทไปเขาคอหรืออะไรไปแล้วก็แวะเข้ามาดูหน่อยครับพอเดินดูไม่เห็นมีอะไรเลยมีแค่นี้เองเหรออันนี้คือสมัยนั้นนะครับหวังว่าตอนนี้คงจะไม่คิดอย่างนั้นแล้วครับเพราะว่าต้องให้คนอื่นเห็นค่าจากข้างนอกเขามาก่อนนะคืออันนี้มันเป็นความสำคัญในเรื่องเกี่ยวกับความเป็นของแท้และดั้งเดิมและความครบถ้วนสมบูรณ์ครับซึ่งถือเป็นเกณฑ์หลักๆเหตุหลังจากที่ OUV ครับอันที่สองก็คือเรื่องความครบถ้วนสมบูรณ์ความครบถ้วนสมบูรณ์ต้องมีความครบถ้วนสมบูรณ์ต้องมีความแท้นะครับอันนี้คืออันที่2ส่วนที่3ก็คือเราต้องมีมาตรการในการดูแลรักษามีการปกป้องคุ้มครองมีการบริหารจัดการที่ดีเอาว่าสีเทพปัจจุบันนี้ก่อนจะเป็นมรดกโลกเนี่ยนะฮะมีการดูแลรักษาเนี่ยดีจะต้องดีเพราะเป็นมรดกโลกมันจะต้องดีกว่านี้หรือเปล่าฮะคือจริงๆต้องบอกอย่างนี้ฮะว่าการเป็นมรดกโลกหรือไม่เป็นมรดกโลกเนี่ยนะฮะทางคณะกรรมการมรดกโลกเนี่ยวัตถุประสงค์เดียวของเขาเลยเนี่ยเขาต้องการให้ประเทศที่เป็นเจ้าของมรดกทางด้านวัฒนธรรมนั้นดูแลมรดกทางด้านวัฒนธรรมของตัวเองการนี้จุดประสงค์เขาเลยจุดประสงค์หลักของเขาเลยเพียงแต่ว่าการยกย่องให้เป็นมรดกโลกนั้นเหมือนกับการยกระดับนะว่าในร้อยแห่งหรือพันแห่งในประเทศคุณเนี่ยมีแหล่งไหนบ้างที่มีคุณค่าในระดับสากลที่จะเป็นมรดกโลกแต่ยังไงเนี่ยเราก็ต้องดูแลเสมอเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นมรดกโลกหรือไม่มรดกโลกเพราะในเรื่องนี้กรมศิลปากรก็อยู่ดูแลมรดกทางด้านวัฒนธรรมเนี่ยในรูปแบบเดียวกันหมดในการอนุรักษ์ก็ต้องดูแลหมดมีคนคอยเฝ้าระวังไม่ให้มีการแตกหักเสียหายซ่อนบำรุงอะไรต่างๆเหล่านี้ก็คือดูแลมาตรฐานเดียวกันหมดเพียงแต่ว่าอันเนี้ยนะส่วนหนึ่งที่เขาเน้นเนี่ยเขาอยากจะเน้นให้คนในพื้นที่เนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมเข้ามามีส่วนร่วมในการทำวางแผนการบริหารจัดการอะไรต่างๆเหล่านี้อันเนี้ยซึ่งเราก็มีการทำความตกลงกับคนในพื้นที่นะเรามีการเซ็น MOU กันนะครับว่าเราจะต้องเข้ามาช่วยกันบริหารจัดการนะจะดูแลตรงไหนนะฮะอะไรต่างๆเหล่านั้นนั่นคือสิ่งที่เขาต้องการให้คนในพื้นที่มีความรักเกี่ยวกับมรดกทางด้านวัฒนธรรมนั่นเป็นเป้าหมายหลักครับค่ะนี่ต้องเรียกได้ว่าคนที่นั่นเขาดีใจมากๆนะพี่ติ๋งคะเราลองไปซาวเสียงดูไปดูทั้งโซเชียลนะคะแล้วก็ไปถามเพราะเรามีนักข่าวท้องถิ่นที่จังหวัดเพชรบูรณ์พี่ดีเขาบอกว่าทุกคนดูดีใจมากเพราะว่าเขาคิดว่าแน่นอนจังหวัดเขาก็จะดังเพิ่มขึ้นคือหนึ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวนะคะและสองสิ่งที่เขารู้
ึกภาคภูมิใจคือเขาก็ไม่ได้มีเพียงแค่ไก่ย่างไม่ได้มีแค่ท่องเที่ยวจริงๆเพชรบูรณ์มีเยอะนะใช่อันนี้เป็นไม่เฉยนะใช่ที่เที่ยวเยอะนั่นแหละพวกเขาก็เลยมองว่าเขาจะเขาต้องได้ประโยชน์แน่แต่จริงๆแล้วพี่ติ่งเชื่อไหมว่ามันก็ต้องมีกฎเกณฑ์ที่บอสมมุติว่าเขาขึ้นทะเบียนเราจะต้องไปปรับเปลี่ยนหรือเปล่าคะพอไปต้องถามพี่ๆทั้งสองท่านเราไม่ต้องปรับเปลี่ยนอะไรฮะเพราะว่าก่อนตอนที่เราไปนำเสนอเนี่ยเราบอกเขาไปเรียบร้อยแล้วว่าในพื้นที่ของเราเนี่ยนะครับได้รับการปกป้องคุ้มครองผมยกตัวอย่างเช่นที่อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพเนี่ยมันมีผังเมืองเฉพาะของจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ระบุเอาไว้เลยว่าห่างจากเขตอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพไปทุกทิศนะฮะเหนือใต้ออกตกเนี่ยในรัศมี2กิโลเนี่ยห้ามสร้างสิ่งปลูกสร้างสูงเกิน10เมตรฮะเพราะนั้นนี่คือสิ่งหนึ่งตึก3ชั้นได้ไม่ได้แล้วเพราะนั้นอะไรที่แบบว่ามันจะทำให้ความสำคัญของมรดกทางวัฒนธรรมเสียหายไปเนี่ยนะครับเราก็ต้องใช้กฎเกณฑ์ก็เริ่มจากท้องถิ่นก่อนใช่แต่จริงๆยูเนสโกมีกฎด้วยใช่ไหมฮะว่าเขาเรียกสถานที่ที่ขึ้นทะเบียนมรดกโลกแล้วเนี่ยการก่อสร้างอะไรต่ออะไรเนี่ยต้องผ่านคณะกรรมการยูเนสโกไปก่อนคือจริงๆมันไม่ได้อยู่ไม่ได้เป็นกฎเกณฑ์ของยูเนสโกครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องใส่เป็นในเอกสารที่เราจะขอนำขึ้นเนี่ยครับว่าเรามีมาตรการในการดูแลปกป้องแหล่งของเรายังไงนะครับอย่างเช่นเนี่ยครับมาตรการต่างๆที่ทั้งในเรื่องของพรบของกรมศิลป์ทั้งในเรื่องของพรบที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการก่อสร้างนะครับคือพอเราใส่เป็นในเอกสารเล่มนี้แล้วเนี่ยเอ็กซ์เพิร์ทที่เขามาประเมินนะครับเขาจะมาเทสด้วยเขาจะให้พาเรามาไปดูว่าไอ้ที่กฎเกณฑ์ที่คุณว่าเนี่ยทำจริงหรือเปล่าทำจริงเขาเช็คแล้วครับไม่ใช่อยากจะขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแต่ข้างมีคอนโดสูง10ชั้นอย่างนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้นะอย่าว่าแต่คอนโดเลยขอถามหน่อยนะคะสมมติเป็นร้านโรงร้านเหล้าอะไรเงี้ยผับตื้อตื้อข้างๆได้ไหมคะเกี่ยวไปให้ยูริโก้เตือนเราต้องทำเราต้องดูกันเองใช่ไหมเราต้องทำไปต้องช่วยดูนะครับใช่ไหมคะไม่งั้นไปลดคุณค่าความสำคัญอะไรอย่างนี้สุดท้ายก็ไม่มีความร่วมมือกันนะเพราะอย่างที่เขาทมรัฐเงี้ยเราก็อาศัยกฎหมายของกรมป่าไม้เป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติมาเราก็บอกว่าในเขตของเขาทมรัฐนั้นนะครับครับเรามีการปกป้องโดยใช้กฎหมายของกรมป่าไม้เพราะเป็นเขตป่าไม้เป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติก็จะมีห้ามเข้าไปถางถางป่าเพราะลักษณะของเขาทมรัฐถ้ำที่อยู่บนเขาก็ยังคงสภาพดั้งเดิมต่างๆของเขาอยู่นะครับโดยพื้นที่โดยรอบเราใช้กฎหมายของสปกในการปกป้องคุ้มครองพื้นที่ว่าใครที่เข้ามาอยู่ในเขตบัฟเฟอร์โซนเขตกันชนเนี่ยต้องรู้เราต้องเข้ามาทำได้เฉพาะเกี่ยวกับการเกษตรกรรมครับนะห้ามมาทำพันธุกรรมอย่างอื่นๆที่จะทำให้มรดกโลกของเขาทวารัตน์นั้นเสียหายนะนั่นคือกฎเกณฑ์ที่เราเสนอไปในเอกสารที่เรานำเสนอเข้าไปครับนะเมื่อเขามาดูในพื้นที่จริงว่ามันเป็นจริงอย่างที่เราเขียนไปไหมนะฮะเพราะว่าใน460หน้าเล่มนี้นะฮะที่เขียนไปเนี่ยมันคือจะใส่รายละเอียดทั้งหมดนะที่แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจจริงและความจริงใจของเราในการที่จะปกป้องคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศเราครับมีความยากลำบากอะไรบ้างคะเห็นบอกว่า4ปีใช่ไหมคะก่อนจะได้รับมาแต่ว่าคุณผู้ชมนึกภาพนะคือ4ปีอ่ะมีพี่ๆคณะทำงานมาทำกันอย่างเร่งรัดละนะคะแล้วก็พอเสนอไปโดนปัดตกมาแล้วก็ทำเสิร์ฟไปอันนั้นเข้าใจย้อนกลับไปหน่อยในช่วงก่อนที่มันจะ4ปีถูกไหมคะคือในส่วนของชุมชนชาวบ้านเราต้องไปทำความเข้าใจกับเขายังไงต้องทำประชาวิจารณ์ต้องยังไงอย่างเงี้ยทำฮะอันนี้เราไปทำประชาวิจารณ์ที่ศรีเทพเนี่ย3รอบนั่นทำเยอะนะคะเราทำ3รอบทำที่พื้นที่เขาทมรัฐรอบหนึ่งเท่าที่เมืองศรีเทพอีกรอบหนึ่งแล้วก็ที่ตัวอำเภอศรีเทพกับชุมชนที่เขาอยู่ห่างไกลออกมาแต่เขามีส่วนเกี่ยวข้องครับแล้วก็ทำประชาพิจารณ์กับเขาว่าเขาเห็นด้วยไหมขอบเขตที่เรานำเสนอเขาเห็นด้วยไหมการบริหารจัดการอย่างนี้เขาเห็นด้วยไหมอะไรต่างเหล่านี้เราก็ไปทำประชาพิจารณ์กับเขาซึ่งส่วนใหญ่นะฮะส่วนใหญ่ 70-80% นี่ก็เห็นด้วยก็จะมีบางส่วนที่ไม่เข้าใจนะแต่เราก็ต้องพยายามอธิบายเขาเข้าใจนะอะไรบ้างคะที่เขายกตัวอย่างเช่นเขากลัวว่าถ้าเกิดว่ามาเป็นมรดกแล้วเดี๋ยวเขาจะต้องเสียพื้นที่ทำกินโอ้เวรคืนหรือเปล่าไม่เกี่ยวอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ต้องให้ทำความเข้าใจเขาว่าไม่เอาไม่มีเวรคืนเราไม่ได้เวรคืนที่ดินเขาแน่นอนนะครับในส่วนนี้เราก็บอกสร้างความเข้าใจให้เขาไปว่าอันนี้เราไม่ได้มีการเวรคืนแต่ถ้าเราจะเอาพื้นที่ตรงไหนมันก็ต้องมีการติดต่อประสานงานกันก็ขอซื้อกันเพราะว่ามันจะมีที่บางแหล่งในพื้นที่อย่างเขาข้างนอกเนี่ยนะครับที่มันมีโบราณฐานยังจมอยู่ใต้ดินยังมีอยู่ครับยังมีอยู่อย่างถ้าเจอแบบนี้นะฮะเราก็ต้องติดต่อประสานกับเจ้าของที่เขาว่าเอ้ยอันนี้มันมีโบราณฐานจมอยู่นะเพราะนั้นเราจะต้องขอชดเชยให้นะฮะจะว่ากันไปเท่าไหร่นะฮะตามราคาที่ตกลงกัน
นะไม่ใช่เป็นเวรคืนไปบังคับอะไรต่างๆเหล่านั้นครับนะซึ่งเขาเองส่วนใหญ่เขาก็เห็นนะฮะเขาก็เห็นว่าใต้ผืนนาของเขาใต้ต่างๆเขาเนี่ยมันมีเป็นซากของฐานเจดีย์ในสมัยทวารมีร่องรอยอยู่แล้วในส่วนนั้นนี้ชาวบ้านเขาก็รู้ฮะเพราะว่าตัวเมืองโบราณสีเทพเนี่ยอายุมันประมาณ 1,500 ปีนะครับเพราะนั้นมันมีหลักฐานค่อนข้างเยอะมันยังมีโบราณฐานอีกเป็นประมาณ 70-80 แห่งที่ยังไม่ได้มีการขุดแต่งและบูรณะนะฮะที่เราทำมาแล้วเนี่ยแค่ส่วนหนึ่งของตัวโบราณฐานที่อยู่ที่เมืองสีเทพเท่านั้นโบราณฐานหลักๆเขาข้างในนะฮะปรางสีเทพปรางสองพี่น้องนะครับเขาธมรัตนะฮะเขาข้างนอกอะไรมีอยู่ไม่กี่แห่งแต่เป็นโบราณฐานหลักเท่านั้นเองที่แสดงถึงลักษณะทางด้านสถาปัตยกรรมและก็ศิลปกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองสีเทพที่ได้รับการยกย่องนะครับว่ามันเป็น School of Art ที่เราเรียกว่าสีเทพสไตล์ส่วนนั้นอาจารย์วสุช่วยบอกความยิ่งใหญ่ของสีเทพนะฮะให้คนดูทั้งหลายได้รับทราบว่าเมื่ออุทยานประวัติศาสตร์สีเทพได้ขึ้นเป็นทะเบียนเป็นมรดกโลกแล้วเนี่ยนะคือความยิ่งใหญ่ของสีเทพที่คนไทยควรจะรู้เนี่ยมันคืออะไรบ้างฮะคือจริงๆขอย้อนมานิดนึงครับว่ามันเป็นเทคนิคในการนำเสนอให้ได้เป็นมรดกโลกเนี่ยครับที่เราเหมือนกับเรียนรู้มาจากประสบการณ์ในครั้งก่อนๆที่อาจจะยังไม่สำเร็จนะครับคือบางทีเนี่ยสิ่งที่เป็นคุณค่าสำหรับคนไทยเราเองเนี่ยกับสิ่งที่เป็นคุณค่าในสายตาของคนต่างชาติที่ไม่ใช่ประเทศเราเนี่ยมันอาจจะมีความแตกต่างกันนะครับเอาผมยกตัวอย่างอย่างสำหรับสีเทพเนี่ยจริงๆแล้วถ้าสำหรับพวกผมที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับพวกนี้ครับเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นที่เดียวนะที่มันมีการมาเชื่อมต่อกันของสองวัฒนธรรมที่เห็นอย่างชัดเจนก็คือทวารวดีในตอนต้นแล้วก็มีแบบที่ได้รับอิทธิพลเขมรมาในตอนในสมัยต่อมาครับคือขอมเนี่ยคือถ้าพูดภาษาคนง่ายๆนี่คือว่าทวารวดีคือทวารต่อเขมรสีเทพแล้วมันเจอในที่เดียวกันนครวัดนครธมที่เป็นขอมใช่ครับคือสิ่งก่อสร้างในยุคหลังของที่เป็นอิทธิพลเขมรในที่เห็นที่สีเทพเนี่ยก็คือร่วมสมัยกับทางนครวัดอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าอันนี้คือสำหรับเราที่เรามองเห็นว่าปกติถ้าเราไปที่เมืองทวารอย่างที่เมืองอื่นๆก็จะเห็นแต่ทวารนะครับหรือว่าถ้าไปตามภาคอีสานเป็นปราสาทหินก็จะเห็นแต่เขมรอะไรแบบนี้นะครับแต่ที่นี่เนี่ยเหมือนกับเป็นจุดบรรจบกันของสองวัฒนธรรมอะไรเห็นหมดทั้งสองวัฒนธรรมอันนี้คือมุมมองเรานะครับครับแต่ว่าถ้าเราจะเสนอไปแบบนี้นะครับในสายตาคนแบบชาวโลกเนี่ยเขาอาจจะแบบเอ๊ะถ้าเป็นศิลปะเขมรเหรอเขารู้จักเยอะและที่นครวัดนครธมใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเสนอแบบว่ามันเป็นที่จุดมาชนกันของสองวัฒนธรรมมันเชื่อมร้อยกันแล้วมันไม่แรงพอ เพราะฉะนั้นเราก็ไปดูว่าแล้วในเวทีโลกเนี่ยมีอะไรที่เขายังไม่มีปรากฏว่าความเป็นทวารวดีเนี่ยยังไม่มีตัวแทนยังไม่มีที่จะไปปรากฏอยู่ในนั้นเลยนะครับเพราะนั้นเราเลยคิดว่าเนี่ยครับพนักงานมันคิดว่าตรงนี้คือจุดแข็งที่เราจะชูว่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเน้นที่เรานำเสนอเนี่ยก็คือเน้นของความเป็นตัวแทนของวัฒนธรรมทวารวดีแล้วแถมเป็นจุดที่เป็นทวารแบบที่มีการพัฒนาการทางด้านศิลปะที่เป็นพิเศษที่ยังมีนักวิชาการชาวต่างชาตินะชาวฝรั่งเศสเนี่ยยังเรียกชื่อเลยครับว่าเป็น School of สีเทพนะครับคือเทียบในบรรดาศิลปะในที่ร่วมสมัยที่ได้รับอิทธิพลอินเดียมาเหมือนกันเนี่ยนะครับที่นี่เรามีเอกลักษณ์ที่ต่างจากที่อื่นอย่างเขมรเนี่ยเราก็รู้ว่าเป็นวัฒนธรรมขอมถูกไหมฮะนครวัดนครธมปราสาทต่างๆแล้วนะอย่างของพม่าเราเรียกว่าอะไรนะพยูจริงๆวัฒนธรรมพยูพยูแต่ที่เมืองสีเกษตรสีเกษตรแล้วเขาเป็นมรดกโลกเหมือนกันใช่ครับนะฮะหรือที่เวียดนามจามนะฮะจามก็มีมรดกโลกของเขาเหมือนกันเยอะก็มีของเขาเหมือนของเราก็เรานำเลยทวารวดีครับซึ่งก่อนหน้านี้เราไม่มีเราก็เลยคิดว่าอันนี้คือจุดแข็งอันนี้จุดแข็งแล้วจุดขายแล้วคือเวลาเราอธิบายเนี่ยเราก็จะอธิบายอย่างเงี้ยนะฮะว่าในขณะที่พม่าเรียกสีเกษตรนะฮะของเขมรเราเรียกอิสานปุระของเวียดนามเรียกจำปาหรือจามมันในของไทยเราเนี่ยเราเรียกทวารวดีนี่ซึ่งมันอยู่ในระยะเวลาเดียวกันในส่วนนี้นะซึ่งเรามีเอกลักษณ์ของเราที่ไม่เหมือนกับอีก3แห่งเขาอันนี้คือเรื่องสำคัญนะอีก3แห่งเขาก็มีเอกลักษณ์ของเขาไม่ใช่เขาก็ต่างเขาก็ต่างไปจากเราเขาก็ต่างกันเราก็ต่างจากเขาคือขนาดว่าคนรุ่นใหม่ดูฟังดูแล้วเนี่ยป๊อปปี้ก็เชื่อว่าหลายคนเริ่มอินละเริ่มเข้าใจแล้วว่าเราเริ่มเห็นความยิ่งใหญ่ของสีเทพละว่าเป็นอย่างไรตอนนี้คนดูอยากถามอยากรู้ว่าถ้าขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแล้วเนี่ยจะได้งบประมาณมาสนับสนุนมาทำมาสร้างมาต่อเติมมาซ่อมแซมอะไรหรือเปล่าค่ะเดี๋ยวเบรกหน้าถามเดี๋ยวครู่เดียวนะคะเดี๋ยวมาดูกันกับคุยทะลุดราม่าค่ะอ
ลับเข้ามากับคุยทะลุดราม่าคุณผู้ชมคะคุยกันต่อนะคะวันนี้เนี่ยเราเรียกได้ว่าคำว่าสีเทพจะไม่ธรรมดาอีกต่อไปมีความยิ่งใหญ่เกิดขึ้นค่ะเพราะว่านอกจากที่จะรู้จักมักจีกันมาอย่างดีแล้วเนี่ยนะคะล่าสุดก็ได้ก้าวเข้าสู่มรดกโลกซึ่งคุณผู้ชมคะเราต้องมาถามกันต่อครับมันมีที่มาที่ไปความยากลำบากคุยกันเมื่อกี้เยอะละแต่ประชาชนก็อยากรู้อยู่หลายส่วนอย่างเช่นหลังจากนี้ไปหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรเรื่องของงบประมาณเรื่องของการบริหารจัดการต้องทำอย่างไรแล้วไม่ใช่อยู่แล้วมันได้นะคะเผลอๆดุกถอดอีกเพราะฉะนั้นเรามีอีกหนึ่งท่านจะมาร่วมวงพูดคุยกันในครั้งนี้นะคะท่านอธิบดีกรมศิลปากรอยู่กับเราแล้วนะคะท่านพนมบุตรจันทรโชคสวัสดีค่ะท่านขาสวัสดีครับอธิบดีครับครับสวัสดีครับวันนี้เรานั่งร่วมวงคุยกันพี่ติ่งมีหลายเรื่องที่ต้องถามแต่เรื่องนี้หนูขอถามก่อนได้ไหมอ่ะได้เลยถามเลยคือท่านขาพอหลังจากที่เมืองโบราณสีเทพเนี่ยนะคะได้ก้าวเข้าสู่มรดกโลกแล้วเนี่ยนะคะมันมีเรื่องของงบประมาณเรื่องของเม็ดเงินเนี่ยเข้ามาในการบริหารจัดการอย่างไรบ้างคะท่านคือผมเรียนตามนี้นะครับจริงๆกรมศิลปากรเนี่ยได้ทำคำของงบประมาณสำหรับบริหารจัดการเมืองโบราณสีเทพเนี่ยเอาไว้ในงบประมาณปี67และ68อยู่แล้วนะครับในหลักการที่เราจะทำก็คือ1เรายังคงดำเนินการขุดค้นศึกษาแหล่งที่เป็นก่อนประวัติศาสตร์ซึ่งตามที่ได้ทราบกันว่าที่เมืองโบราณสีเทพนั้นมีคนอยู่ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยเรายังจะคงทำงานด้านนี้ต่อแล้วก็ส่วนหนึ่งเราก็จะใช้ในการบำรุงรักษาพื้นที่บริเวณโบราณสถานนะครับซึ่งเป็นภารกิจหลักรวมทั้งยังคงทำงานด้านโบราณคดีอื่นๆนะครับในโบราณสถานของเมืองสีเทพต่อไปเรื่องต่อมาก็คือเราจะทำศูนย์ข้อมูลซึ่งจะเป็นสถานที่รวบรวมและจัดแสดงข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเมืองโบราณสีเทพโดยมีนโยบายหรือมีเป้าหมายว่าโบราณวัตถุสำคัญที่เจอที่เมืองสีเทพเนี่ยเมื่อมีความพร้อมเราก็จะนำกลับไปจัดแสดงที่ศูนย์ข้อมูลที่นั่นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำก็คือ1รักษานะครับในสิ่งที่ทำมาเดิมซึ่งกรมเนี่ยได้ดูแลเมืองโบราณสีเทพเนี่ยในฐานะอุทยานประวัติศาสตร์มาตั้งแต่ปี2527อยู่แล้วครับเราก็คงอนุรักษ์รักษาเนี่ยเป็นหน้าที่หลักสองก็คือสืบทอดและต่อยอดก็ได้แก่งานที่ผมบอกก็คือศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมคงการอนุรักษ์แล้วก็มีศูนย์เรียนรู้และมีความจำเป็นใช่ที่จะบูรณะแล้วก็จะบูรณะให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมที่สำคัญก็คือเราจะจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเมืองสีเทพครับผมครับแต่ตอนนี้ไปเนี่ยจากนี้ไปอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพนี่กลายเป็นมรดกโลกแล้วเพราะนั้นเนี่ยแน่นอนนะจะต้องเจอกับนักท่องเที่ยวจะต้องเจอกับชาวบ้านทั่วไปนะทีนี้ต้องเตรียมตัวที่จะรับมือกับเรื่องนี้อย่างไรครับผมเข้าใจว่าแหล่งท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติหรือไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมก็ตามครับเมื่อมีคนเข้าไปท่องเที่ยวจำนวนมากเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือผลกระทบจากการเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับก็จะเห็นว่าทะเลแม่น้ำภูเขาก็มีผลกระทบโบราณสถานก็เช่นเดียวกันแต่สิ่งที่เราจะทำก็คือการดูแลรักษาให้คงสภาพนะครับในการเข้าชมโบราณสถานพวกนี้มันก็อาจจะต้องมีกฎมีกติกาบ้างแต่มันไม่ใช่เป็นเรื่องยุ่งยากสรุปก็คือทำความเข้าใจกับนักท่องเที่ยวนะครับซึ่งให้เขาเข้าใจว่ากว่าจะเป็นมรดกโลกเนี่ยเมื่อสักครู่ท่านบวรเวชคงเล่าไปแล้วว่ามันยุ่งยากอย่างไรแต่ผมบอกว่าในโลกนี้มันเป็นสัจธรรมว่าการได้มาว่ายากแล้วการรักษาเอาไว้ยิ่งยากกว่าเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยคงต้องมีการบริหารจัดการแต่ตรงนี้ไม่ต้องห่วงเพราะว่ากรมเองเนี่ยมีประสบการณ์มาแล้วกับที่สุโขทัยที่อุทยานประวัติศาสตร์ซึ่งกรมดูแลอยู่ถึง10แห่งตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเรามีมาตรการหรือมีมาตรฐานเดียวกันนะครับก็คือบำรุงรักษาพื้นที่ให้คำอธิบายที่ชัดเจนนะครับมีข้อกำหนดในการเข้าชมต้องใช้คำว่าอยู่บ้างไม่ได้ทำความยุ่งยากให้นักท่องเที่ยวแต่เป็นการสร้างจิตสำนึกให้เมืองโบราณแห่งนี้ทรงคุณค่าแห่งความเป็นมรดกโลกตลอดไปครับผมครับ
ฟังดูแล้วเนี่ยนะคะแน่นอนแหละนะเม็ดเงินก็ต้องเยอะหน่อยเพราะว่าในต้องขุดค้นต่ออีกต้องสร้างศูนย์เรียนรู้อีกนะคะแล้วก็เนี่ยต้องรักษาไว้อีกนะคะทีนี้เนี่ยดูแล้วเนี่ยก็น่าจะต้องใช้งบประมาณพอสมควรเลยใช่ไหมคะท่านใช่ครับผมคร่าวๆประมาณสักประมาณเท่าไหร่คะผมว่าเบื้องต้นนะครับในปีที่จะทำการขุดค้นขุดแต่งทำโบราณคดีในการสร้างศูนย์ข้อมูลเนี่ยเม็ดเงินตรงนี้น่าจะอยู่ในราว50ล้านบาทขึ้นไปเบื้องต้นในปี67เนี่ยนะครับไม่ตั้งงบไว้นะฮะรักษาไม่รวมค่าดูแลรักษาซึ่งเรามีให้ทุกปีอยู่แล้วครับผมครับโอเคฮะแล้วก็ครับเชิญครับต่อครับค่ะแต่ต่อดูแล้วเนี่ยนะคะดูจากตัวเลข50ล้านบาทได้แบบนี้คือถ้ารักษาได้อย่างที่ว่าอย่างเงี้ยก็ดูนะจะคุ้มค่าถูกมั้ยคะอันนี้ก็คือตั้งงบไว้ก่อนที่จะเป็นมรดกโลกแล้วพอหลังจากเป็นมรดกโลกเนี่ยเดี๋ยวกรมศิลป์รัฐบาลน่ะพูดตรงๆเนี่ยจะต้องดูแลกันหลายหน่วยงานจะต้องเข้าไปบูรณาการร่วมกันถูกมั้ยฮะอธิบดีครับถูกครับถูกครับคือผมอธิบายแบบนี้นะครับต้องอันดับแรกต้องขอบคุณแล้วก็ชื่นชมท่านประวรเวชนะครับในฐานะที่ท่านเป็นนายกสมาคมอีคอมเมิร์ซไทยซึ่งอยู่เบื้องหลังความสำเร็จในครั้งนี้เพราะว่าอย่างที่บอกว่าการจะเป็นมรดกโลกเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่คุณค่าของแหล่งอย่างเดียวมันอยู่ที่วิธีการนำเสนอให้ตรงกับเกณฑ์ในครั้งเนี้ยเสนอให้ตรงกับเกณฑ์ก็คือถึงได้ประกาศเป็นมรดกโลกอันนี้ต้องแสดงความขอบคุณท่านอันดับต่อมาก็คือเมื่อเป็นมรดกโลกแล้วเนี่ยมันจะต้องมีการบริหารจัดการให้เป็นไปตามเกณฑ์ของมรดกโลกซึ่งตรงเนี้ยมันต้องใช้งบประมาณหรือใช้เงินแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นที่น่ายินดีว่าสำนักงบประมาณเนี่ยทำความตกลงเบื้องต้นกับกรมศิลปากรว่าสำหรับการดูแลมรดกโลกคือเมืองศรีเทพเนี่ยขอให้กรมทำคำของงบประมาณไปตามความจำเป็นและผมเชื่อว่าความสำเร็จอันเนี้ยมันเริ่มต้นจากรัฐบาลที่ผ่านมาแล้วก็มาถึงรัฐบาลปัจจุบันท่านรัฐมนตรีท่านก็มีนโยบายชัดเจนว่าจะสืบทอดต่อยอดงานเก่าที่รัฐบาลเก่าได้ทำไว้เพราะฉะนั้นเมื่อได้แล้วหน้าที่ดูแลรักษาเนี่ยเป็นหน้าที่ของรัฐบาลปัจจุบันตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมท่านปัจจุบันเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็จะเป็นการสานต่ออย่างที่ผมบอกครับว่ารักษากับภาพดูแลจัดการให้เหมาะสมเพื่อให้คงความเป็นของแท้ดั้งเดิมแล้วก็ความสมบูรณ์แบบนี้ไปตลอดสิ่งสำคัญก็คือเราเพิ่มในสิ่งที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเมืองมรดกโลกแห่งนี้ให้เป็นสีสง่ามากยิ่งขึ้นอีกประเด็นหนึ่งก็คือต่อไปเนี่ยจากแหล่งเรียนรู้ธรรมดามันจะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวซึ่งอันเนี้ยเราก็คงต้องยอมรับว่าคนจะไปเที่ยวเยอะขึ้นแล้วนี่ก็คือผมว่านี่เป็นตัวอย่างของซอฟต์พาวเวอร์จริงๆครับครับผมครับครับขนาดขอบคุณนะท่านอธิบดีครับขอบพระคุณมากๆนะคะท่านอธิบดีกรมศิลปากรนะคะท่านพนมบุตรขอบพระคุณมากค่ะขนาดคนที่ยังไม่เคยไปคนไทยอย่างพวกเราเนี่ยยังอยากไปเลยนะคะแน่นอนต่างชาติก็ต้องเขาอยากมานะเมื่อกี้เปลี่ยนเรื่องงบประมาณเยอะเพราะว่าอันนั้นก็เป็นงบประมาณประจำปีที่เขาต้องดูแลโบราณสถานโบราณวัตถุทั่วไปของกรมศิลป์แต่คนเนี่ยมีคำถามว่าพอได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแล้วเนี่ยจะมีงบสนับสนุนจากยูเนสโกมาเป็นรายปีหรือเปล่าจริงๆแล้วโดยกติกานะไม่มีไม่มีโดยตรงไม่มีโดยตรงเพียงแต่ว่าเขาจะให้ประเทศที่เป็นสมาชิกเนี่ยสามารถร้องขอความช่วยเหลือได้การร้องขอความช่วยเหลือเนี่ยมีหลายลักษณะอย่างในกรณีถ้าโบราณสถานที่เป็นมรดกโลกแล้วได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติเรื่องต่างๆก็แล้วแต่ยกตัวอย่างอย่างน้ำท่วมยุทธยาและน้ำท่วมยุทธยาเนี่ยน้ำท่วมยุทธยานี่ได้เท่าไหร่ได้20,000 US 20,000 US นับตัวยานะแล้วตั้งแต่ปี2538จะได้ประมาณ 20,000 US นะซึ่งเราก็ต้องเขียนเป็นโครงการไปว่าจะทําอะไรต้องขอไปนะนั่นคือเค้าเรียกว่าเราขอในภาวะฉุกเฉินครับนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีขอผู้เชี่ยวชาญก็ได้นะขอผู้เชี่ยวชาญมาช่วยดูมาอะไรต่างๆเค้าก็จะจัดให้ในส่วนต่างๆเหล่านั้นคือสิ่งที่เค้าจะจัดให้นะครับแต่โดยปกตินะเค้าไม่ได้เอาเงินมาแจกเราแน่นอนแต่มีแต่เราต้องเสียค่าสมาชิกให้เค้ารายปีปีละปีละประมาณ 7,000 US เสียเงินต้องเสียอะไรได้ในนาทีได้กลับมา 20,000 ครับอะไรต่างๆเราเนี่ยแล้วถ้าเปรียบเทียบประเทศเราประเทศเราอาจจะเป็นพวกประเทศรายได้ปานกลางถ้าเปรียบเทียบกับกัมพูชากับมาเลเซียเขามีสิทธิ์ได้งบสนับสนุนมั้ยจริงๆแล้วเหมือนกันฮะเหมือนกันคือถ้ากัมพูชาหรือใครต้องการ
สนับสนุนจากยูเนสโกเนี่ยก็ต้องร้องขอไปต้องเขียนเป็นโปรเจกต์ก็แล้วกันเอาง่ายๆเขียนเป็นโครงการต่างๆไปว่าอยากจะศึกษาเรื่องนี้อยากจะซ่อมอันนี้อยากได้ผู้เชี่ยวชาญแบบนี้ถ้าเงินในประเทศตัวเองไม่พอไม่พอก็มาขอได้แต่เวลาบอกว่าเงินในประเทศตัวเองไม่พอเนี่ยมันมีคำถามย้อนกลับเหมือนกันนะแต่ข้อดีที่เราจะได้จากการเป็นมรดกโลกคืออะไรก็คืออย่างที่ว่าเนี่ยครับอันนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่มันจะได้แบบโดยตรงนะครับคือลักษณะของกองทุนมรดกโลกที่เขาตั้งเอาไว้สำหรับการร้องขอสำหรับประเทศสมาชิกที่มีความจำเป็นแล้วก็ขอเข้าไปนะครับแต่ว่าจริงๆแล้ว คือไอ้ความเป็นมรดกโลกเนี่ยต้องยอมรับว่ามันเหมือนเป็นแบรนด์เนมมันเหมือนเป็นอะไรที่พอเข้ามาเป็นสัญลักษณ์แล้วเนี่ยทำให้เกิดแบบเหมือนฉายแสงแล้วมาจากเดิมอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพเหมือนส่องไฟมาแล้วครับยูเนสโกก็ไปใช่ครับมันก็เป็นจุดว่าถ้าจริงๆแล้วมันไม่ใช่เฉพาะกองทุนมรดกโลกแต่ว่าคนที่เขาพร้อมที่จะแบบเหมือนบริจาคเงินเพื่อให้ความช่วยเหลือครับบางทีเขาบริจาคเงินเขาก็ต้องการที่จะไปให้เหมือนกับเงินของเขาเนี่ยไปอยู่ในสถานที่ที่ไปมีชื่อเสียงแล้วการที่เขาบริจาคเนี่ยมันก็ได้ชื่อด้วยใช่ไหมครับเพราะนั้นการที่เป็นมรดกโลกเนี่ยมันก็จะทำให้เป็นการดึงดูดว่าเวลาเราจะขอเงินช่วยเหลือหรืออะไรเนี่ยก็ง่ายขึ้นไปอย่างหลายๆที่เป็นอย่างประเทศที่ต้องการความช่วยเหลือเนี่ยครับพอเป็นมรดกโลกปุ๊บก็กองทุนต่างๆไม่ว่าจะเป็นจากที่ไหนที่ไหนเนี่ยก็หลั่งไหลเข้ามาใช่ครับและขณะเดียวกันเรื่องการท่องเที่ยวอะไรต่ออะไรพวกนี้ด้วยนะอันนี้หมายถึงกองทุนระหว่างประเทศนะครับที่เขาไม่ใช่เฉพาะของเรานะครับแล้วแต่ประเทศไหนที่เขามีกองทุนพวกนี้ก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุนก็เรียกว่าเราได้ใบเบิกทางแหละเป็นใบเบิกทางที่ว่าเขาจะได้รู้จักเราและเผื่อจะนำไปสู่โครงการต่างๆนำไปสู่การช่วยเหลือต่างๆเพราะนั้นทุกๆประเทศก็ต้องการเป็นมรดกโลกครับเพราะนั้นในปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะมีลิมิตเอาไว้นะฮะว่าปีหนึ่งเนี่ยแต่ละประเทศเนี่ยส่งได้หนึ่งแหล่งในส่วนนี้ปีนี้เราก็ส่งไปล่าสุดนี่เป็นเกณฑ์ใหม่ที่เป็นเกณฑ์ใหม่ที่ใช้ในปีหน้านะปีนี้ซึ่งใช้ปีนี้ปีนี้เป็นปีแรกว่าได้ปีละหนึ่งแห่งเท่านั้นคือถ้าปีไหนเนี่ยประเทศนั้นไม่ได้ก็ต้องถือว่าคุณต้องรอปีต่อไปเราปกติจะมีแหล่งทั้งวัฒนธรรมและธรรมชาติประเทศสมมติถ้ามี2แหล่งแบบจาก2หน่วยงานต้องเลือกเอายกตัวอย่างเราเนี่ยครับต้องเลือกเราต้องเลือกเอาครับว่าปีนี้จะส่งทางธรรมชาติหรือจะส่งทางวัฒนธรรมครับค่ะไทยเนี่ยมีมรดกโลก7แห่งแล้วตอนนี้นะฮะนี่พูดแบบรวดรัดเลยนะฮะอย่างเขาเรียกมรดกโลกทางวัฒนธรรมก็อยุธยาสุโขทัยบ้านเชียงและล่าสุดศรีเทพมรดกโลกทางสิ่งแวดล้อมก็จะมีห้วยขาแข้งเขาใหญ่และก็แก่งกระจานยังเหลืออะไรไหมที่เราเตรียมจะขึ้นมรดกโลกฮะคือตอนนี้เนี่ยที่เราทำเสร็จแล้วและเราส่งไปแล้วนะคืออุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทที่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีอันนี้ทำเสร็จไปแล้วนะฮะมาประเมินแล้วด้วยมาประเมินแล้วด้วยอ๋อเหรอคะอันนั้นเป็นวัฒนธรรมเดี๋ยวเราผลปีหน้าเป็นอันนี้เป็นทางวัฒนธรรมทางวัฒนธรรมนะอันนี้เราส่งไปแล้วแล้วเขามาประเมินแล้วตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่เขากำลังพิจารณาแสดงว่าปีหน้าเผื่อจะมีข่าวดีใช่เพราะเราจะได้อีกแบบนี้เหรอคะเราก็จะหวังว่าหวังว่าแล้วทางวัฒนธรรมทางศาสนสถานอาจารย์วสุมีที่ไหนอีกไหมก็จริงๆแหล่งของเราอย่างในปีหน้าที่เป็นภูพระบาทเนี่ยครับภูพระบาทแน่นอนก็เป็นศาสนสถานศาสนสถานด้วยใช่ครับใช่ครับคือภูพระบาทเนี่ยต้องถือว่าเป็นศาสนสถานที่เก่าที่สุดนะฮะเป็นลักษณะของวัฒนธรรมสีมาที่เรานำเสนอนะว่าถ้าจะดูวัฒนธรรมสีมาที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยเนี่ยต้องไปดูที่อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทครับคือเราก็จะเห็นแล้วล่ะนะคะว่าในส่วนของเวลาที่สถานที่ต่างๆเนี่ยได้รับการยกย่องนะคะหรือว่ามีชื่อเสียงเนี่ยเราก็จะเห็นถึงการบำรุงรักษาที่ดีแต่ปอปี้ก็แอบไปเล็งเห็นในบางพื้นที่บางจุดมันก็มีลักษณะเราเห็นเอ๊ะมันก็มีโบราณสถานแต่ทำไมดูร้างดูแบบอะไรบางคนบอกงบไม่ถึงหรือเปล่าอันนี้แอบถามหน่อยค่ะหนูไปได้ยินมานะเป็นไปได้ไหมคะว่ามันเกี่ยวกับงบประมาณด้วยเหมือนกันคนละยังไงดีครับพูดได้พูดได้เผื่อว่าผู้นายกจะมองเห็นอะไรอะไรอย่างนี้คืออย่างเงี้ยฮะต้องเรียนอย่างเงี้ยว่าทั่วประเทศเราเนี่ยมันจะมีโบราณฐานทั้งหมดนะประมาณ 20,000 กว่าแห่งอยู่ทุกจังหวัดกระจายไปใน 20,000 กว่าแห่งก็จะมีสำนักศิลปากรที่อยู่ต่างจังหวัดทั้งหมด12สำนักศิลปากรที่จะมีหน้าที่ดูแลซึ่งแต่ละสำนักก็จะมีงบประมาณครับเพราะฉะนั้นไอ้ที่แบบดูถึงไม่ถึงเนี่ยผมว่าในส่วนนึงแล้วเนี่ยนะครับมันอาจจะว่างบประมาณที่ได้รับความจริงเขาก็ได้นะฮะเห็นได้ว่าอาจจะได้ไม่ถึงยังไม่ถึงคิวบูรณะก็ต้องปล่อยไว้ก่อนเพราะว่าโบราณฐานมันดูๆกันไปก่อนจนกว่าจะได้คิวบูรณะพอจะมีงบเป็นก้อนคิวก็คือมีงบประมาณที่จัดมาให้
มันถึงจะได้บูรณะครับนะฮะในฝ่ายช่างก็ต้องทำรูปแบบรายการรอไว้ในส่วนเนี้ยนะเพราะนั้นในตรงเนี้ยบอกเลยก็ได้ครับบางทีก็ทำแบบเสร็จแล้วขออนุมัติไปแล้วแต่ก็โดนตัดเงินยังไม่มาโดนตัดก็มีครับโดนตัดนี่ผมเห็นแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมคนใหม่คุณเสริมศักดิ์ผมวันนี้เนี่ยคำก็ซอฟต์พาวเวอร์สองคำก็ซอฟต์พาวเวอร์นะขอฝากท่านพิจารณาฝากเลยเรื่องการของงบต้องการฝากเรื่องอะไรฮะก็นี่แหละครับเพราะว่าบางทีเนี่ยในอย่างที่ท่านวรวิทย์พูดนะครับว่าในสำนักที่ดูแลในส่วนภูมิภาคเนี่ยซึ่งเขาจะดูแลเขาจะรู้เลยว่าในแต่ละที่ของเขาที่อยู่ในความรับผิดชอบเนี่ยมีอะไรที่มีความจำเป็นเร่งด่วน1 2 3นะครับบางทีเสนอมาเนี่ยก็คือบางทีมันมักจะไม่ได้ทั้งหมดคือมันต้องแบ่งๆกันไปแบ่งๆไปมันเยอะนะคือมันมีทั่วประเทศเงี้ยจะมาบอกว่าไอ้นี่เอาไปให้หมดเลยเนี่ยมันก็ไม่ใช่ถ้าตัวอย่างอย่างสีเทพเงี้ยน่าจะบอกให้สีเทพหมดเลยแล้วที่อื่นล่ะครับเอาที่อื่นคุณไม่ต้องใช้เหรอของบ้านเราผมไม่ใช่ว่าที่นี่เป็นมรดกโลกแล้วจะมาตุ้มให้ที่นี่อย่างเดียวผมว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นเอ้ยถ้าไม่ได้เป็นมรดกโลกคุณไม่ดูแลไม่ใช่ละนะไอ้ตรงเนี้ยที่ผมว่าต้องทำความเข้าใจร่วมกันนะฮะว่าเราก็พยายามดูแลเพียงแต่ว่าอันไหนมันมีความจำเป็นมันมีสิ่งที่ต้องทำก่อนก็ให้เขาทำก่อนนะเพราะอันไหนที่ยังรอได้เหมือนอย่างที่ท่านพิธีกรว่ารอไปก่อนรอคิวนี่เองจริงๆอยากผลักดันด้วยครับว่าไม่น่าจะเป็นบทบาทของเพียงแค่กรมศิลปากรเท่านั้นนะครับทุกภาคส่วนผมว่าทุกคนเนี่ยล้วนแล้วได้ชื่อว่าเป็นเจ้าของมรดกนะครับถ้ามีความสามารถมีความเป็นไปได้ที่เรามีโอกาสจะทำอะไรนี้ก็อยากจะให้ช่วยกันช่วยกันสนับสนุนนะครับวันนี้ครบฮะเพราะว่าสรุปอีกทีนะอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพเนี่ยผลักดันตั้งแต่สมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะปี62สมัยที่ท่านบวรเวชรุ่งรุจีเป็นอธิบดีกรมศิลปากรนะครับเพราะนั้นมันก็ประสบความสำเร็จแล้ววันนี้คนไทยทุกคนก็มีความสุขนะก็ชื่นใจผลสำเร็จนะครับแล้วก็ลุ้นภูเลยนะภูพระบาทภูพระบาทในปีหน้าอุดรเนาะอุดรนะคะนี่ค่ะอุดรไทยได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะที่มาร่วมรายการนะคะแสดงความยินดีด้วยนะคะก็ยินดีกับคนไทยทั้งประเทศรวมไปถึงชาวเพชรบูรณ์แต่วันนี้หมดเวลาของพวกเราแล้วนะคะลาไปก่อนกับรายการคุยธุรกิจดราม่าสวัสดีค่ะ